เวลาเสียงสายสัมผัส
งานของสุดใจฉันจะบอกว่าเพราะเป็นน้องและกระดานที่เป็นส่วนและสิ่งสุดท้ายที่ยังไม่เคยได้สิ่งจริงจังที่ทำให้ยามนี้เป็นความสำเร็จในช่วงของการเดินทางสำคัญในที่สุดว่าจะมีใครและผมเอ็นดีดีงานของการดูแลดูแลสารวัตรรอบด้วยดีงานของแดงของสายเล็กขอบคุณครับขอบคุณครับที่ช่วยเราด้วยมาเริ่มต้นการงานเราสร้างบ้านประมาณสายเล็กในสายแล้วก็ที่สายกลางแล้วก็ต้องใช้ความมั่นมวยเนี่ยไปด้วยยามเราได้ยินเราขับไปเลยครับมีตังค์เงินไปหาซื้อทองมาง่ายนะหาไว้สงการนี่จริงแต่วันนี้ต้องยอมรับค่ายโวยและโวยนะพี่เบสขอทำอีกสูงเลยอาตาคำเชิงที่ออกมาแล้วสนุกแฟนแบบทุกชมยอมรับวันนี้ต่อยสนุกทุกคู่เกิดด้วยว่าผลของใครจะแพ้ชนะออกมายังไงแต่เราทำให้กับพี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ราชแล้วก็วัดไปน้องเงินยังไงวันนี้เรามาร่วมกันขบวนอีกครั้งนะครับที่นี่วันนี้มีคอนเสิร์ตไหมคอนเสิร์ตมีศิลปินดารานักร้องแล้วก็พร้อมกับตลกนะครับมีตลกเชิญยิ้มเชิญยิ้มแต่ถ้าใครจะดูรายการมวยวันพรุ่งนี้สามโมงเย็นที่ไม่ได้ไปไหนก็ต้องดูแต่ว่าจะไม่ได้ไปแต่นี่เอาละเราจะไปชูหน้าเข้าใจเลยเราไม่ใช่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 เราไม่ถ้าเกิดหรือบาทกินตะบาทรอบหนึ่งกินตะบาทรอบหนึ่งแล้วแต่ราชบัณฑิตนำเงินไปร่วมกันถ้าเกิดหาความพอใจคุณใหญ่คุณใหญ่เลิกคุณใหญ่เออแล้วไปสั่งไปฝากไหนก่อนเนี่ยไปแล้ว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 ไอ้พระสองเดือนก็เดินผ่านก็ใส่ผ่านเลยนะมีพระภูริพันธ์กับพระอะไรพระพันธุ์ตัวโตที่สิบมาสิบร้อยถึงสองพระเลยก็มีให้ดีเออเออเออมีหลายอย่างนี้สองพันสามพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันสิบสองพันสิบเราต้องดูกันเองใจเราดีเราดีเออเราไม่เราต้องมาเราอยากให้ว่าทำหน้าไปคิดจะคู่ยืนหกกันเองมาใจเราคู่นี้เออที่นายจะเออพยุงไปตอนนี้คนก็หมดแล้วว่าธรรมดาได้เป็นผู้สุดท้ายเนี่ยน้ำตาตาคนแบกเขาอีกทุกทีที่ไหนแล้วครับผู้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าตายได้ต้องปั๊บปั๊บปั๊บจะดีที่สุดหรือร้องห้าร้อยเอาไปลงอาชีพเราทำบุญนะครับบอกให้ใจดีครับวันนี้สาวองค์เจ้าพ่อที่วัดหลวงพ่อพี่รอบบานครับที่วัดหลวงพ่อโตปู่ท่าพิชัยรอบการปฏิวัติตามพระพุทธรายการเพชรรายการใหญ่ก็คนหนุนขึ้นไปในช่วงของเทศกาลงานสงกรานต์รายการดนตรีบอกถึงว่าใครที่ชอบโวยกันหรืออยู่เปล่าๆก็ไปชมกันนะครับส่วนรายการวันที่21รายการเล็กๆอีกหนึ่งรายการที่สนามมวยชื่อเก่าของโรงเรียนหนองฝาดสุดสุดเลยกรรมการหารายได้ดีจะสร้างป้ายขององค์วีในการวันที่21ที่สิงห์รองนะครับเราไปติดตามชมกลุ่มมวยไม่ใหญ่นะครับเอามวยชาวบ้านว่าต้องการที่จะหารายได้ให้กับเรื่องของชุมชนวันที่21นะครับส่วนรายการนั้นแล้วทีมงานของเสียงราชูสิงห์ก็ฝากข่าวของเราในวันที่3ที่สนามมวยชั่วคราวของสามแยกต้นมะขามต้นมะขามสูงนะครับปาร์ตี้ของเราครับเรามาดูยกที่สองนะครับยกที่สองขอโวยพรเกิดครับผมยกที่สองขอให้ดีกันนะครับไปกันนะ
สุดท้ายครับเนี่ยอย่าให้แฟนมวยเขาหลอกนะครับเนี่ยจากนั้นเราออกอาวุธได้เต็มที่รายการที่ฝากเข้ามาครับเนี่ยวันที่20เมษายนครับเนี่ยปัตตานีกับช้างคุณจิตรายการของเชิดมวยตาดิบนะครับวันชาชายครับ3พฤษภาคมนะครับทางการไทยครับจัดรายการใหญ่นะครับที่สนามมวยพัฒนาในครับสามแยกตะบะขามครับพนักงานจ่ายนะครับแล้วก็มวยดีๆนี่เต็มรายการเลยนะครับมวยดีๆเต็มรายการแต่รายการเลยครับเดี๋ยวก็ไปติดตามกันครับมาที่3พฤษภาต่อไปยก3นะครับในยก3โอ้เต็มที่อาวุธที่มีนายเพลยังไม่ไปไหนนะครับนายเพลอยู่กับเราดูอยู่ยกวันคู่นี้จะรู้ผลนะครับมันยังอยู่กับเรานะครับขอบคุณเลยไปยังมีนักแฟนมวยทุกคนเลยนะครับนะทุกคนในบรรดาเซียนนะครับพรุ่งนี้เจอกันป่ามะม่วงนะครับแล้วผมเองก็อยู่ที่ป่ามะม่วงตรงนี้นะครับทีแรกครับเดี๋ยวดูยกที่3นะครับอาวุธทั้งคู่แดงก็ฟ้าใหม่สีเจ้าเซครับน้ำเงินชอบไก่แก้วสมฤทธิ์ติดตามครับมาตีใหญ่ใหญ่ยาวๆอาวุธหนักๆทั้งคู่ที่เขามีไทยมาเป็นการลุกแข่งด้วยครับเอาไหมพยายามดีเข้าไปไม่อยากจะให้เข้าครับเอาไปพอแล้วไล่ดีเข้าไปเข้าไปดีเอามาให้กันจับไว้เข้าไปดีดีมาเสียบจับดีนะครับเดี๋ยวจะแช่แล้วโชว์ว่าแบบทำไมจับได้แล้วหัวเฮ้ยเฮ้ย
เอาเลยด้วยนะมวยคู่นี้ใครเชียร์ไทยเข้าไปจะตัดแย่กว่าตัดไปด้านแย่